ี่บุญอยู่มือดีแต่เราไม่ไหวหรอกอาพีทเขาเรียกแฟนแล้วนะเรียกแฟนแล้วลูกค่ะก็อย่างที่หนูพูดก็ตามนั้นแหละค่ะเนาะแล้วเราอะไรเรียกไหมล่ะก็เรียกค่ะใช่ก็ตามที่เขาพูดแหละค่ะหลายคนมองว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเร็วไปจะดับความรักไปอะไรอันไหนก่อนดีอ่ะอันนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเร็วไปหลายคนอาจจะให้คำว่าแฟนแล้วก็คุยกันสักพักนึงนะคะมันพีกกันตรงไหนคะใช้คำนี้ได้แล้วแบบก็ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองอะค่ะน่ารักยังไงคะให้บอเขาดูแลเราดีไหมนี่แหละใช่ได้ค่ะใช่ได้ของแฟนของมีโมเมนต์ไหมคะก็มันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะเขาขอยังไงอุ้ยไม่บอกดีกว่าขอเก็บไว้รู้เองแล้วจะมองว่าแพทย์มันรักกันนะจริงๆก็อย่างที่พี่พีทบอกค่ะคือเราก็รู้จักกันมานานแล้วคือคุณพ่อก็ทำงานให้เซนทาราแล้วเราก็รู้จักกันแต่ไม่เคยได้คุยกันแบบจริงๆจังๆค่ะเพราะว่าตอนไหนที่แบบมีว่าเปลี่ยนแปลงมีบาดคือหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะชอบเขานะคะหนูไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็เข้ามาคุยกับเราแล้วก็คุยถูกคอประมาณนี้เขาแบบว่ารู้จักกับเรามาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ารู้จักกันใช่แต่ไม่ได้รู้จักแบบเป็นการส่วนตัวนะคะแค่รู้จักว่าแบบเขาเป็นใครแล้วเขาก็คงรู้จักว่าเราเป็นใครแบบรูปแบบเขาเข้ามาจีบเราเลยหรือแบบแอดใช่ค่ะวิธีการเนี่ยแหละเข้ามาจีบเราเขาอยากอันนี้ไปถามเขาเองดีกว่ามันเป็นความลับเขาอยากจะก็เวลาเราคลิกกับใครมันก็คลิกกับมันกับบางคนที่เขาบอกว่าออกตัวแรงมากเลยใช่เข้าใจค่ะก็เราเป็นอย่างนี้เราเป็นตัวของเราค่ะเราไม่ได้แบบจะพยายามแต่ว่าห่วงเขาด้วยไหมจริงหรอก็เป็นธรรมดาแหละเนาะแล้วเราห่วงแหละใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้พูดว่าห่วงป้าบอกว่าแบบก็ลงรูปเป็นธรรมดาค่ะก่อนหน้านี้อย่างแพทย์เองเนี่ยเวลาจะมีแฟนมาแล้วรู้สึกว่าใครมีข่าวแม่ห่วงมากแต่พอกับพีทแล้วเหมือนว่าเบามากแล้วเดี๋ยวก็ปิดปากไปเกี่ยวกับอมมากค่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือมันก็หนูก็โตแล้วแหละแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนที่เอ้ยเป็นคนที่หนูเขาแบบแฟนลูกค่ะก็คือหนูก็พูดบอกคุณแม่ทุกอย่างค่ะก็แบบอะไรนะคะแม่ว่ายังไงบ้างคือหนูแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะคือมันก็เป็นแม่ก็พูดเสมอว่าเป็นเรื่องของเด็ก2คนก็ให้เขาคุยกันไปค่ะแม่คือก็เอ็นดูเราเนาะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะดีค่ะถ้าอย่างพี่เองก็เข้าหาเราทางแม่ก็ไม่เชิงนะคะจริงๆกับแม่เองพี่เพิ่งได้เจออะไรใช่ไหมได้เจอค่ะได้เจอจริงๆให้เวลาเขาเจอกับแม่อะไรก็ธรรมดาค่ะเหมือนเจอแม่เพื่อนทั่วไปธรรมดาตอนแรกที่เราบอกแม่ว่าแบบว่าเออกำลังคุยแม่ว่าไงบ้างแม่ก็ได้ยังไงอ่ะรู้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกค่ะแม่ก็ให้เราดูกันเองอ่ะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่มันเหมือนทางคุณแม่แบบบอกว่าไม่ยอมกันอะไรเออใช่ก็จริงๆตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้รู้จริงๆนะคะเรื่อง Facebook อะไรนั้นแม่ไม่รู้จริงแต่ก็คุยกันก็เคลียร์ค่ะแม่ก็เคยเขียนว่าจะต้องลงรูปเราอันนี้ก็ต้องแม่ชอบก็ไม่รู้ค่ะถ้าแม่ชอบก็ดีค่ะกับถามเหมือนว่าเราไปหาพีทที่บ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ค่ะคือหนูเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะหนูก็อยู่แถวนี้ค่ะมีโอกาสแวะเข้าไปหาเขาบ้างไหมอะไรนะคะมีโอกาสแวะไปที่บ้านเขาบ้างไม่ได้แวะไปที่บ้านค่ะไม่ได้แวะไปที่บ้านก็เดินทางอะไรอย่างพีทเองแบบว่าไปตามพ่อเราที่ติดกองละครเขาไปบ่อยไม่ทีนี้เราไม่ได้แบบตัวติดกันคือเอาจริงต่างคนก็ต่างทำงานค่ะเวลาว่างก็ถึงจะมาเจอแล้วก็ต้องทำข่าวเวลาให้เจอกันได้ที่พี่เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นว่าเขาอยู่กับเราแล้วเหมือนแบบเขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยดีแล้วค่ะหนูก็รู้สึกนั้นเหมือนกันอย่างพี่เขาบอกว่าเขามองอนาคตกับเราแล้วตัวแพนว่ายังไงบ้างก็เราคบใครเราก็ต้องอยากคบนานๆนะคะเหมือนที่เขามั่นใจอ่ะแบบเอาคนนี้แหละอะไรเงี้ยมองอนาคตกับคนนี้เราเป็นคนยังไงบ้างก็รู้สึกยังไงบ้างอะคะก็เอาจริงหนูก็ไม่รีบค่ะหนูยังเรียนไม่จบเลยค่ะก็ขอดูไปก่อนละกันพวกพี่สามารถเรียกว่าที่สะใภ้โรงแรมได้อย่าเลยไม่เป็นไรดีกว่าค่ะก็ดูกันไปเนาะยังภาพในวันเกิดที่เป็นแฟนอะไรของก็แปลว่าเหมือนแบบไฮเวทีใช่คือเห็นแล้วเราก็งงแต่ก็คือเราก็แค่ไปร่วมงานละค่ะใช่ก็
เลือกชุดคือแค่ไปดูที่ร้านเดียวกันเฉยๆก็เลยได้มาอย่างนี้ค่ะแมทช์กันไหมคะเขาก็นั่นแหละสิคะก็แมทช์กันดีตอนแต่งจริงๆชุดอย่างนี้ได้ไหมอะไรนะคะแต่งจริงๆชุดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วหนูค่อยคิดอีกทีดีกว่าค่ะเห็นพี่ก็ชอบพาหนูไปกินข้าวตอนจุดบ่อยเป็นไงบ้างคะลูกเลยอ้วนอย่างนี้แหละค่ะกินเยอะค่ะช่วงนี้กินเยอะดูแลกันดีมากเลยดีค่ะดีแฮปปี้ดีเข้าใจเลยไม่เลยค่ะไม่ได้เป็นคนแบบว่าเอาใจแล้วเรื่องสถานะแฟนประมาณเท่าไหร่โอ้โหก็สัมภาษณ์ปะค่ะสัมภาษณ์อะไรนะจ๊ะขอฟินเดอร์มึงขอนี่ขอเก็บไว้รู้กันเองดีกว่าเนาะ